แสงสีฟ้าจากหน้าจอส่งผลร้ายต่อดวงตาอย่างไรบ้างสาระความรู้ในเรื่องนี้นะครับเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแสงสีฟ้าแล้วก็ผลที่มีต่อดวงตาของเรานะครับสำหรับแสงสีฟ้านั้นก็เป็นแสงที่พบได้ทั่วไปนะครับทั้งในธรรมชาติจากแสงอาทิตย์และจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี LED เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับเช่นหลอดไฟโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นมีทั้งในแสงแดดที่เราพบในธรรมชาติก็คือจากแสงแดดแสงอาทิตย์นะครับและพบได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับสำหรับอันตรายจากแสงสีฟ้าต่อดวงตาของเราเนี่ยการที่ได้รับแสงสีฟ้าหรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันและการสะสมเป็นเวลานานอาจจะก่อให้เกิดอาการต่างๆดังต่อไปนี้ก็คือ 1. เนี่ยภาวะตาล้าซึ่งจะทำให้เกิดอาการตามัวปวดศีรษะปวดตาตาแห้งแสบตาน้ำตาไหล 2. จะเกิดปัญหาทางด้านการนอนหลับเนื่องจากว่าแสงสีฟ้าจะยับยั้งการหลั่งของสารเมลาโทนินที่ไปควบคุมวงจรการหลับและตื่นซึ่งก็จะส่งผลให้นอนหลับยากหรือรู้สึกหลับไม่สนิทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2 อย่างที่มีผลกระทบโดยตรงนะครับก็คือภาวะต่อดวงตาของเราทำให้ตาล้านะครับแล้วก็เกิดปัญหามีผลกระทบต่อการนอนหลับของเราด้วยนะครับสำหรับภาวะตาล้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรเขามีข้อแนะนำดังนี้นะครับก็คือควรจะหยุดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2-3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับก่อนเข้านอนควรจะหยุดใช้ก่อนนะครับแล้วตั้งอุปกรณ์เป็นโหมดกลางคืนในช่วงหัวค่ำเพื่อช่วยลดความสว่างของหน้าจอและอุณหภูมิสีจอนะครับและก็ลดอุณหภูมิสีของจอใช้หลัก20 20 20โดยละสายตาออกจากการใช้หน้าจอทุกๆ20นาทีไปมองวัตถุที่อยู่ไกลออกไปอย่างน้อย20ฟุตเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีนะครับปรับระดับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมปรับระดับของหน้าจอให้ต่ำลงกว่าระดับสายตาประมาณ10-15องศาและนั่งห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ1ช่วงแขนหรือประมาณ25นิ้วตรงนี้เป็นข้อแนะนำที่เราจะหลีกเลี่ยงได้นะครับในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุนการใช้แว่นเพื่อป้องกันเพื่อกรองแสงสีฟ้าขณะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีความจำเป็นอย่างชัดเจนเนื่องจากการได้รับแสงสีฟ้าจากการใช้หน้าจอเนี่ยมีปริมาณน้อยกว่าที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมากและก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ชัดเจนถึงการก่อให้เกิดความผิดปกติของจอตาในมนุษย์จากแสงสีฟ้าด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือสาระความรู้ในเรื่องของแสงสีฟ้าจากหน้าจอนั้นนะครับมีผลกระทบต่อดวงตาของเราอย่างไรนั่นเองนะครับ